ทำร้าน After You นะคะแล้วก็คาเฟ่มิก้าที่เพิ่งออกใหม่เลยก็คือเป็นโปรดักต์เมื่อปีที่แล้วก็คือน้ำตาลแก่ขาวเป็นน้ำตาลแบบเม็ดละเอียดเลยเป็นสาเหตุที่ทำให้เราได้มาเจอกันในวันนี้นะคะ Legacy Recipe ของเมย์ก็คือช็อกโกแลตซูเฟ่นะคะสิ่งที่สำคัญมากในการทำช็อกโกแลตซูเฟ่มันคือใช้ส่วนผสมที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มอะค่ะเราอยากโชว์ให้ดูว่าการใช้น้ำตาลเม็ดเล็กๆในการเคลือบพริมมันทำให้การฟูของซูเฟ่สวยกว่าปกติแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องช็อกโกแลตที่เราใช้อะรสที่เราเลือกมาเราต้องการความขมของดาร์กช็อกโกแลตซึ่งก็คือนัวซึ่งเราจะใช้2ซองแล้วก็เลเป็นมิลค์ช็อกโกแลตเราจะใช้1ซองเพื่อมาเพิ่มความนมมันให้กับตัวซูเฟ่ค่ะคือว่าสมมุติว่าถ้าใครมีปาร์ตี้ใดๆอ่ะแล้วอยากจะโชว์แบบสกิลความเหนือในการทำขนมอ่ะก็คือให้ทำซูเฟ่เอาไว้ก่อนแช่ตู้เย็นเอาไว้แล้วพอหลังจากทานข้าวเสร็จเนี้ยเราอยากจะเสิร์ฟใช่ไหมคะก็คือเอาออกมาจากตู้เย็นแล้วก็อบโชว์ซูเฟ่มันก็จะฟูสูงตอนที่เสิร์ฟทุกคนก็จะว้าว